คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวน์จังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์ใต้เหมือนเดิมที่ว่าเหมือนเดิมนี้ก็คือยังหนาวเหมือนเดิมอันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยดีใจดีใจ6องศาสูงสุดก็12องศาแต่ตอนนี้ขณะที่กำลังพูดอยู่นี่ก็7องศาแต่ว่ายังต้องอาศัยเตายังต้องอาศัยเตาไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันรายการวันนี้เป็นวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ก็ขึ้นปีใหม่มาก็นี่เริ่มเดือนที่4ได้3เดือนแล้วนี่เริ่มขึ้นเดือนที่4วันที่1เมษายนก็เป็นเทศกาลอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ซึ่งเริ่มมาจากวันที่22มีนาคมไปถึงวันที่22เมษายนเรียกว่าสงกรานต์คือการย้ายศุกร์ศักราชเก่ามาสู่ศักราชใหม่หรือปีใหม่ปีใหม่นั่นเองการย้ายราศีของปีเขาเรียกว่าจากราศีมีนสู่ราศีเมษมีนคือมีนาคมแล้วก็ราศีเมษก็เป็นเมษายนนับเอาวันที่22มีนาคมถึง22เมษายนของทุกปีเป็นการย้ายศักราชย้ายราศีชาลีชัยชนะเข้ามาเป็นอันดับแรกสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากชาลีชัยชนะ
เอานะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้เป็นสูตรยาวปานกลางอาจจะให้จบก็ยังไม่จบหรอกเนี่ยยังไม่จบวันนี้ขึ้นสูตรที่สามสูตรใหม่ในเขาเรียกว่าวักก็คือเทวทหะวักกรุงเทวทหะนั่นนะก็ยังอยู่ในบริเวณรอบๆเทวทหะวันนี้กุสินาราหรือกุสินครปัจจุบันนี้เขาเขียนว่ากุสินากะในอินเดียเขาออกเสียงเป็นกุสินากะเฮงทองใสหุ่นยมเพ่งทองใสเพ่งหรือเป่งเนี่ยนะเป่งทองใสสาธุสาธุเนี่ยมาสองท่านแล้ววันนี้ กิตติสูตรนะกิตติสูตรเป็นสูตรที่สามในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เริ่มมาสูตรที่สามเล่มที่14นี้ก็จึงเป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมปันธาตมัชฌิมนิกายนะมัชฌิมนิกายมีสามเล่มก็คือเล่มที่12 13 14นี่แหละวันนี้ก็ว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้ามาจากคำว่ากิงนะเนี่ยกิงอิติเป็นกินติเอานิคหิตลงมาเป็นนอหนูก็เป็นกินติกินติสูตรอย่างไรคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้านะตัวนี้อยู่ในหน้าที่43ของพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็ประทับอยู่ที่ป่าชัดป่ารกนะป่ารกชัดอันเป็นสถานที่บวงสรวงพลีกรรมอันนี้ของศาสนาพราหมณ์การบวงสรวงเนี่ยบวงสรวงเทวดาบวงสรวงพระเจ้าบวงสรวงสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นลัทธิของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูในปัจจุบันเขาเรียกศาสนาฮินดูนี่ก็ข้อที่34ข้อที่34ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระอานนท์กล่าวในที่ประชุมการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ห่างจากเทวทหะไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณ380กิโล300กว่ากิโล380หรือไม่เกิน400นี่แหละ400กิโลเมตรจากที่ประสูติคือสวนลุมพินีเมืองกุสินารานะต่อจากเมืองเทวทหะนี่ไปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกษุทั้งหลายตรัสกับภิกษุนั้นว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายเมื่อพระภิกษุทั้งหลายรับสนอง
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างหรือว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและภพน้อยภพใหญ่ว่างั้นนะว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็พากันกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายไม่คิดไม่คิดในพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือภพน้อยภพใหญ่เลยพระเจ้าค่ะว่างั้นน่ะภิกษุทั้งหลายนี่น่ะแน่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่ได้คิดอะไรในเราว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพื่อจีวรเพื่อบิณฑบาตเสนาสนะเพื่อภพน้อยภพใหญ่อ๋อภิกขุดีปานันดะดีปานันดะทีปานันโทสาธุสาธุจากโอ้อันนี้น่าจะเป็นเนปาลถ้าไม่เนปาลก็พม่าเดาเอาเนี่ยบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยนี่หรือบังคลาเทศกีปานันดะเนี่ยกีปานันโทอ้าวพุทธองค์ก็ตรัสถามอีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่ได้คิดอะไรในเราว่าพระสมณโคดมนี่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเพื่อ เสนาสนะอาหารบิณฑบาตแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายคิดอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีความคิดว่าพระองค์ทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์ในข้าพระองค์ทั้งหลายในบริษัททั้งหลายจึงทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นน่ะภิกขุหลวงพ่อทิปานันดะพระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่ได้มีความคิดในเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อปัจจัยสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นแล้วก็เพื่อพบน้อยพบใหญ่คือที่อยู่ของตัวเอง
ไม่เห็นแก่ตัวว่างั้นไม่เห็นแก่ตัวจากนั้นพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วในที่นี้ด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยสัจธรรมอริยมรรคมีองค์8เธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะวิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีพระภิกษุสองจำพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมในโพธิปักขิยธรรมอภิธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์จะหมายถึงโพธิปักขิยธรรมคือเป็นธรรมอันยิ่งเหมือนกันโพธิปักขิยธรรมเจ็ดประการเนี่ยมีสติเป็นต้นอุเบกขาเป็นที่สุดเนี่ยนะสติธรรมวิจัยะปีติปัสสัทธิอุเบกขาความเพียรด้วยความเพียรด้วยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาหมายถึงอภิธรรมในที่นี้ก็คือหมายถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยธรรมที่เป็นฝักฝ่ายในการที่จะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะตัวนี้เรียกว่าอภิธรรมในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงอภิธรรมที่พุทธเจ้าแสดงบนสวรรค์ชั้นฟ้านะบนเทวโลกแสดงโปรดพุทธมารดานั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในที่นี้หมายถึงโพชฌงค์เจ็ดประการเรียกว่าเป็นอภิธรรมโพชฌงค์เจ็ดประการนี้เรียกว่าเป็นอภิธรรมโพชฌงค์เจ็ดเรียกอริยมรรคในองค์8ไม่ร่วมใจกันไม่ทะเลาะวิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีพระสองจำพวกที่มีความเห็นแตกต่างกันนะในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมนี่ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรม37หรือธรรมมันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะอัดในที่นี้จะกล่าวให้ความหมายของคำต่างกันนะหมายถึงการกล่าวให้ความหมายที่แตกต่างกันเอ้าสามเณรน้อยสังเหลือมาแล้วสาธุสาธุวันนี้ลาป่วยอีกหรือเปล่าเนี่ยสาธุสาธุวันนี้ถ้าจะไม่ลาป่วยแล้วกราบสาธุเช้าวันนี้วันพระโอ้สาธุสาธุวันนี้วันพระเมื่อกี้มีคนทักมาทีหนึ่งแล้ว8ค่ำนี่มันเป็นวันพระ8ค่ำมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ก็นิมนต์นะครับตามสบายโอ้ตอนเช้านี้ยังมายังเนาะอย่างนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่ญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรกันเยอะไหมวัดประแดงไม่อดไม่อยากหรอกอาหารกันกินบิณฑบาตมาเหลือเยอะแยะจนสังเหลือดูสิเนี่ยสังของเด่นน้อยจนเหลือเนี่ยเอามาแบ่งกันบ้างเนอะจะมาดูต่อไปว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้เหล่านั้น
อย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดและมีความไม่ขัดแย้งกันนี่นะโดยพยัญชนะในพยัญชนะนี่ก็หมายถึงว่าเอาศัพท์มาว่าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะก็จริงความหมายยังเหมือนเดิมแต่พยัญชนะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามไวยากรณ์เช่นสติปัฏฐานสติปัฏฐานาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์สติปัฏฐานโนสติปัฏฐานเนอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปเรียกว่าขัดแย้งกันโดยพยัญชนะสติปัฏฐานบางทีคนจะตีความหมายกันไปว่าสติปัฏฐานนี่หมายถึงกายนะหมายถึงเวทนาหมายถึงจิตหมายถึงธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสติปัฏฐานอันนี้ตามในกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ในสติปัฏฐานขออภัยทีนี้กำลังโอ้ตีหนึ่งกว่าแล้วเอามาดูต่อมีศัพท์ต่างกันนังโนนาอย่างนี้นะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่มีความเห็นไม่ตรงกันมีความเห็นไม่ตรงกันกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันโดยค่อยคำขัดแย้งกันโดยอัดคือโดยเนื้อความโดยความหมายและลงรอยกันในเรื่องของพยัญชนะลงรอยกันในเรื่องของพยัญชนะกล่าวคำศัพท์ต่างกันก็จริงแต่ว่าในความหมายเนี่ยเหมือนกันเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดและจะถูกต้องมีความเห็นลงกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งโดยเนื้อความและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเข้าไปหาแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าวิวาทกันเลยแต่ต้องไปหาคนที่ไม่ดื้อรั้นเป็นคนที่ยอมความนะที่ไม่ยอมก็ไม่ยอมนะมีเหมือนกันต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนง่ายกว่าตักเตือนง่ายกว่าไม่ดื้อรั้นไม่ทะเลาะไม่ถือผิดไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวว่าอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดนะท่านทั้งหลายขัดแย้งกันโดยพยัญชนะนะลงรอยกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งที่เป็นไปโดยเนื้อหาสาระแต่ไม่ขัดแย้งกันโดยพยัญชนะไม่ขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยอย่าถึงกับต้องมาทะเลาะวิวาทกันเลยต่อจากนั้นท่านทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับเราอื่นว่าภิกษุรูปใดมีการตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดแล้วก็ลงกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบอย่างนี้ว่าเป็นการขัดแย้งกันโดยเนื้อความโดยอัดและมีลงกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความข้อนี้ว่าเป็นการขัดแย้งกันโดยอัดและก็ลงตัวกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับต้องมีการทะเลาะวิวาทกันเลยนี่นะเรื่องนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการทะเลาะกันนี่ก็ต้องนึกไปถึงเมืองโกสัมพีนะเมืองโกสัมพีที่ภิกษุทะเลาะกันนะพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วก็มีคนญาติโยมไม่ใส่บาตรไม่ทำอาหารมาให้ฉันก็เลยลำบากกันตลอด3เดือนเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความเห็นผิดโดยความเห็นผิดท่านจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้โอ้คุณโยมสีนวลทาแก้วสาธุสาธุตามเข้ามาวันนี้ก็เข้ามากันเยอะแล้วนะคุณโยมสีนวลทาแก้วมาตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาอ๋อยังยังมีเวลาสีนวลทาแก้วบอกว่ากราบสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุคุณโยมสีนวลอันนี้เป็นเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยึดถือโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้กราบสาธุสาธุเจ้าอ๋อโยมสีนวลสีนวลทาแก้วเอาต่อไปก็มาดูข้อที่36ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นตรงกัน
ในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมว่าท่านทั้งหลายนี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดและก็ลงกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายพึงเข้าใจนะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเนี่ยได้เข้าไปตักเตือนรับการตักเตือนเนี่ยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายความเห็นที่ขัดแย้งกันโดยอัดและลงตัวกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบว่าการขัดแย้งกันโดยอัดและการขัดแย้งกันโดยพยัญชนะนั้นนะว่าเป็นเพียงการขัดแย้งกันโดยอัดและโดยธรรมโดยเนื้อหาสาระแล้วก็โดยพยัญชนะโดยเนื้อหาสาระโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความที่มีความเห็นขัดแย้งกันโดยอัดและลงตัวกันด้วยพยัญชนะโดยพยัญชนะว่าเป็นเพียงการขัดแย้งกันทางเนื้อหาและพยัญชนะเท่านั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะกันอย่าได้ทะเลาะกันอยู่เลยอย่าทะเลาะกันอีกเลยต่อจากนั้นพึงเข้าไปต่อจากนั้นพึงเข้าใจบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีความเห็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นมีความเห็นตรงกันนะเราอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ได้รับการตักเตือนง่ายกว่าไม่ดื้อรั้นภิกษุทั้งหลายเธอควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวว่าโอ้ยมส้มแป้นเมืองลุงยมส้มแป้นเมืองลุงมาแล้วพัทลุงโอ้จากพัทลุงนี่สาธุสาธุคุณยมส้มแป้นนะวันนี้ก็เข้ามาเยอะละใครจะเป็นสุดท้ายยังมีอยู่ยังพอมีเวลาอยู่ใจเย็นใจเย็นคุณโยมส้มแป้นนะส้มแป้นเมืองลุงโอ้สาธุสาธุอ้าวอันนี้ดูข้อที่หน้า46ท่านทั้งหลายมีความเห็นขัดแย้งกันโดยอัดและลงตัวกันโดยพยัญชนะขอท่านหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดแล้วก็ลงตัวกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะวิวาทกันอีกเลย นะคุณโยมสีนวลคุณโยมส้มแป้นอย่าได้ทะเลาะกันอีกเลยท่านทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องโดยความเห็นถูกครั้นจำได้แล้ว
พึงกล่าวทำกล่าววินัยนะด้วยอาการอย่างนี้พึงกล่าวทำกล่าววินัยด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปเป็นข้อที่37ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมว่าท่านเหล่านี้ลงตัวกันได้โดยอัดแต่ขัดกันด้วยพยัญชนะขัดกันด้วยพยัญชนะท่านทั้งหลายพึงเข้าไปพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นผู้มีความเห็นแตกต่างกันนั้นว่าภิกษุรูปใดได้รับเข้าไปตักเตือนแนะนำทำสอนง่ายกว่าก็ควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นผู้ลงตัวและก็ขัดแย้งพยัญชนะโดยพยัญชนะและโดยโอ้จะงงๆนี่นี่โดยอัดโดยเนื้อความนะโดยอัดโดยเนื้อความที่ง่ายกว่าว่าท่านทั้งหลายลงตัวกันไม่ขัดแย้งกันขอท่านทั้งหลายจงทราบว่าการที่ลงกันได้โดยอัดแต่ขัดกันได้โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งหลายอย่าพึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เลยอย่าพึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เลยต่อจากนั้นท่านทั้งหลายพึงเข้าไปท่านทั้งหลายพึงเข้าไปยึดตามหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นพระภิกษุผู้เป็นง่ายเหล่านี้อยู่กินอยู่กินง่ายเหล่านี้เราอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ที่ง่ายกว่าในการตักเตือนนะมีการตักเตือนก็ง่ายกว่าเพราะบางทีก็ต้องไปคิดว่าการที่ถูกด่านั้นเป็นเรื่องดีคนด่านั้นมันก็มีอยู่หลายประเภทบางคนก็ด่าในเรื่องการอาหารการกินเรื่องการอยู่การแต่งตัวอะไรต่างๆเหล่านี้พยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยข้อที่ภิกษุทั้งหลายยึดถือถูกและยึดถือผิดนั่นเป็นส่วนสำคัญนั่นเป็นส่วนสำคัญท่านจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมะและวินัยด้วยอาการอย่างนี้เราจะวินัยด้วยอาการอย่างนี้ก็คือระหว่างความเห็นที่ลงตัวลงกันได้กับความเห็นที่ขัดแย้งกันโต้แย้งกันท่านทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุทั้งหลายยึดถือถูกด้วยความเป็นเห็นว่าถูกยึดถือผิดโดยความเห็นว่าผิดท่านจำได้แล้วพึงให้กล่าวพึงกล่าวถึงธรรมะและวินัยพึงกล่าวถึงธรรมะและวินัยด้วยอันนี้เป็นข้อที่ปริวิตกเป็นข้อปริวิตกของคนที่มีความกลัวคนที่มีความกลัวท่านทั้งหลายจงทราบความที่
มีความเกี่ยวข้องกันเสมอภาคกันอยู่นี้ถ้าภิกษุที่ยึดถือกันโดยถูกต้องและยึดถือโดยผิดๆยึดถือโดยผิดท่านจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมะและวินัยด้วยประการอย่างนี้ต่อไปจะเป็นข้อที่38ขออภัยตอนนี้เที่ยงคืนโอ้ตีหนึ่งสี่สิบสองแล้วตีหนึ่งสี่สิบสองอ้าวเดี๋ยวดูข้อต่อไปข้อที่38ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดโต้แย้งกันโดยไม่สนใจโพธิปักขิยธรรมแล้วไซก็ลงตัวกันนี้นั้นว่าการลงตัวโดยอัดแล้วก็การไม่เกี่ยวข้องไม่ลุ่มหลงโดยพยัญชนะก็ขอท่านทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนั่นแสดงว่าความเห็นความคิดของคนสมัยนั้นนี่จะย่อมจะแตกต่างกันมากย่อมจะแตกต่างกันนะก็จึงมีวิวาทะจึงมีวิวาทะเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุนั้นยึดถือถูกโดยความเป็นของที่ถูกครั้นแล้วก็พึงกล่าวธรรมกล่าววินัยด้วยอาการอย่างนี้นะกล่าวธรรมกล่าววินัยด้วยอาการอย่างนี้สมเป็นเมืองพัทลุงอ๋ออันเดิมส่วนความเห็นของภิกษุผู้มีความเห็นไม่ลงรอยกันแต่ว่าคราวนี้ความเห็นที่ลงรอยกันทางยันชนะบ้างแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะวิวาทกันศึกษาอยู่ภิกษุทั้งหลายรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติเธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาไม่ควรกล่าวหาถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยข้อกล่าวหาในเรื่องนั้นพึงใคร่ควรบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเชิญเข้ากล้องหน่อยคุณโยมเอน้อยโอ้สาธุคุณโยมเอน้อย โยมเอน้อยมาแล้วสาธุใคร่ควรบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก
็ควรกล่าวหาเออนะแล้วก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความที่ภิกษุทั้งหลายนะไม่บริพาทไม่ว่าอะไรในเราไม่ว่าอะไรในเราเป็นผู้ที่ผูกโกรธนะไม่ผูกโกรธก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถให้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาในกรณีนี้พูดถึงเรื่องของอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นฟ้องกันไปฟ้องกันมาอันหนึ่งถ้าเธ อมีความคิดอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราความไม่ขัดใจในคนอื่นจะมีแก่เราเพราะว่าผู้นั้นไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละสิ่งที่ทำได้ยากและเราสามารถนำให้ออกจากอกุศลเข้าไปเป็นส่วนของกุศลได้เรื่องความลำบากของเรานี้เล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถทำได้นั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายมากกว่าเท่านั้นถึงจะทำได้ครั้นแล้วก็ความลำบากของเรานี้เล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถได้นั้นเราสามารถทำให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในความประมาทให้ออกจากความประมาทแล้วก็มาร่วมสามัคคีกันไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอันหนึ่งถ้าเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะเขาเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละยากและเราสามารถนำเขาให้ออกจากอกุศลธรรมตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อไม่ดื้อรั้นแล้วก็เสียสละยากที่เราจะสามารถทำกุศลนำเขาให้พ้นจากอกุศลแล้วมาตั้งอยู่ในความเป็นไม่มีความลำบากเหล่านี้เล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถที่จะทำได้นั้นก็เอาไว้มากกว่าและมากมากกว่าท่านพระครูประจักษ์นพกิจโอ้สาธุสาธุท่านพระครูประจักษ์นพกิจเข้ามาแล้วอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นว่าความลำบากจักมีแก่เราความไม่ขัดใจจักมีแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้น
และเราสามารถนำเขาออกจากนำเขาเราสามารถที่จะนำเขาออกจากความขัดแย้งหรืออกุศลแล้วก็ตั้งตนไว้ในกุศลได้เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้นั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหากล่าวโทษโจทย์จันกล่าวหากล่าวโทษโจทย์จันดังนั้นในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นอยู่กับความพอใจความพอใจความตั้งใจของแต่ละคนแต่ละท่านเอาแล้ววันนี้ดูไปดูมาเวลาก็หมดอีกแล้วท่านพระครูประจักษ์นพกิจเป็นท่านสุดท้ายคุณโยมเอ๋น้อยคุณแป้นพัทลุงโยมเอ๋น้อยแล้วก็พระครูประจักษ์นะเอาแล้ววันนี้ดูไปดูมาก็ใกล้จะหมดเวลาใกล้จะหมดเวลายังไม่จบในเรื่องของการถามปัญหานี้กินติสูตรยังไม่เรื่องยังไม่จบอันนี้ก็คงจะลองเอาไว้ในวันต่อไปอีกให้สรุปอีกทีหนึ่งมันยังงงขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยังสา ประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียววันนี้ท่านพระครูประจักษ์นพกิจก็มาเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยในวันนี้นะคุณโยมเอ๋น้อยยังอยู่อ้าวละทุกท่านหลับฝันดี